นะครับที่เกิดขึ้นเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสวันนี้คงกระจ่างชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็น Pfizer BioNTech นะครับและ Moderna นะครับซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้ผลประโยชน์จากฟันผลกำไรเนี่ยนาทีละ 2.1 ล้านบาทเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้มีสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธทุกครั้งนะครับจะเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยมีสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจนเกิดอัตราเงินเฟ้อซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งเริ่มต้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้มีทั้งเรื่องแปลกๆเรื่องทางสถานการณ์โควิด-19 นะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทรงตัวจากอุปทานพลังงานหุ้นสหรัฐอเมริกาทองคำนั้นมีการปรับลดราคาน้ำมันปิดผสมผสานนะครับอยู่ภายใต้แรงกดดันอุปทานเพิ่มขึ้นและอุปสงค์อ่อนแรงนะครับท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่แข็งค่าเพิ่มมากขึ้นปัจจัยหลังนี้ฉุดทองคำปรับลดเช่นกันส่วนวอลล์สตรีทปิดลบนะครับตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเทคโนโลยีในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็โวยรัสเซียทดสอบขีปนาวุธไร้ความรับผิดชอบก่อเกิดเศษซากกระทบนะครับสถานีอวกาศนานาชาติสหรัฐอเมริกาแถลงประณามรัสเซียนะครับสำหรับการทดสอบขีปนาวุธนะครับที่อันตรายและไร้ความรับผิดชอบนะครับถล่มนะครับเป้าหมายดาวเทียมดวงหนึ่งของมอสโกเองซึ่งก่อกลุ่มก้อนเศษซากนะครับลอยในอวกาศบีบให้ลูกเรือสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับต้องดำเนินการหลบหลีกนะครับลูกเรือของอวกาศนานาชาตินะครับซึ่งปัจจุบันมีมนุษย์อวกาศสหรัฐอเมริกา4คนเยอรมนี1คนรัสเซีย2คนต้องเข้าไปหลบในยานขากลับโลกซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน1นะที่อาจจะบีบคั้นให้เกิดการอพยพเกิดขึ้นในขณะที่เยอรมนีมีการจ่อคุมโควิดเข้มจัดนะครับอาจจะบังคับตรวจเชื้อโควิด-19 นะครับสำหรับคนใช้บริการขนส่งสาธารณะทั้งหมดบางทีประชาชนอาจจำเป็นจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 นะครับเป็นลบเอกสารระบุว่าผ่านการฉีดวัคซีนแล้วหรือเพิ่งหายป่วยจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยามใช้บริการขนส่งสาธารณะในเยอรมนีในขณะที่ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นประเทศล่าสุดในยุโรปที่กำลังพิจารณาใช้มาตรการเข้มงวดจัดการกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในขณะที่คลิปสุดช็อกนะปรากฏว่าเจ้าที่สาธารณสุขของจีนบุกนะครับที่บ้านพักทุบฆ่าสัตว์แสนน่ารักนะครับระหว่างเจ้าของกักโรคโควิด-19 นะครับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับจีนใส่ชุดป้องกันโรคบุกเข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชนใช้แฉลงทุบศีรษะสุนัขนะครับซึ่งพันคอร์กี้ตัวหนึ่งจนตายระหว่างเจ้าที่เข้าทำการเจ้าของเข้าทำการกักโรคโควิด-19 โดยอ้างการกระทำเพื่อข้อกำหนดสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่คลิปสุดช็อกนี้กระพือความโต้เถียงบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวที่ไปทำร้ายสุนัขจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะตอนหลังก็มีสัตว์ติดเชื้อนะครับสุดท้ายก็มีการฆ่าสุนัขนะครับในขณะที่ตาลีบันจัดพิธีสวนสนามแสดงแสงยานุภาพนะครับขนอาวุธสหรัฐอเมริกานะครับมาโชว์
กองกำลังนะครับตาลิบันจัดพิธีสวนสนามในกรุงคาบูนะครับเมื่อ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาขนยานยนต์หุ้มเกราะที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาที่ยึดมาจากอดีตรัฐบาลของอัฟกานิสถานออกมาอวดสายตาเช่นเดียวกับฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียในการโชว์ให้เห็นว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนผ่านจากกองทัพนะกองกำลังก่อความไม่สงบนะครับสู่กองทัพประชาการทั่วไปกลุ่มตาลิบันปฏิบัติการในฐานะนักรบก่อความไม่สงบมานานกว่า2ทศวรรษนะครับแต่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้หลังจากที่อดีตรัฐบาลของอัฟกานิสถานได้สนับสนุนจากตะวันตกล่มสลายในเดือนสิงหาคมยกเครื่องกองกำลังของตนเองนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าหญิงสาวไม่ได้พกเงินออกเดทนะครับโพสต์ประจานหนุ่มคู่นัดสั่งอาหารกินคนเดียวหญิงสาวตะวันตกรายหนึ่งนะครับก่อประเด็นถกเถียงบนสื่อสังคมออนไลน์ออกมาแฉเรื่องราวของการออกเดทของเธอโพสต์คลิปประจานหนุ่มคู่นัดที่สั่งอาหารมาทานคนเดียวหลังทราบว่าเธอไม่ได้พกเงินมาตามรายงานของ The Sun สื่อมวลชนของอังกฤษนะครับในวิดีโอเป็นภาพที่เธอกำลังอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านคำบรรยายประกอบภาพนะครับซึ่งเธอได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นการออกเดทครั้งแรกที่งี่เง่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไป2แนวทางในขณะที่ EU ก็มีการเล็งนะครับตั้งหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วจำนวน 5,000 นายรับมือสถานการณ์นะครับที่ไม่ต้องพึ่งสหรัฐอเมริกานะครับสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับกำลังพิจารณาแผนจัดตั้งหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วนะครับสูงสุด 5,000 นายภายในปี2025เพื่อปฏิบัติการภารกิจแทรกแซงในกรณีที่เกิดวิกฤตต่างๆในภูมิภาคโดยไม่จำเป็นจะต้องรอพึ่งสหรัฐอเมริการอยเตอร์รายงานว่าเอกสารความยาว28หน้านะครับลงวันที่8พฤศจิกายนซึ่งเอ่ยถึงการจัดตั้งหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วแห่งสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยกำลังพลทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศที่สามารถเข้าไปสับเปลี่ยนกองกำลังประจำการทุกหน่วยได้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับในขณะที่เหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่าชนเผ่านะครับรีวอนเมารีวอนนะครับม็อบต้านโควิด-19 หยุดเอาท่าเต้นฮากานะฮะประจำเผ่าไปใช้นะครับชนเผ่าเมารีซึ่งเป็นชนในพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ออกมาร้องเรียนนะครับเมื่อ15พฤศจิกายนให้พวกต่อต้านวัคซีนหยุดนำท่าเต้นนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการเต้นฮากาประจำเผ่าไปใช้ในการชุมนุมประท้วงกฎหมายนิวซีแลนด์ซึ่งมีการรับรองว่าชนเผ่านะครับซึ่งเป็นชาวมาลีนะครับอาศัยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะเหนือคือเจ้าของวัฒนธรรมท่าเต้นนะครับซึ่งเวลานี้ถูกบรรดาผู้ต่อต้านมาตรการคุมโควิด-19 นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับฮากาซึ่งเป็นท่าเต้นของเมารีถูกปลุกใจก่อนทำศึกนั้นมีอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอย่างมากที่สุดเนื่องจากเป็นท่าเต้นที่ท่าชาติรักบี้ทีมรักบี้นะครับของนิวซีแลนด์นำไปเต้นก่อนการแข่งขันมานานกว่า100ปีแล้วนะครับในขณะที่ผลการศึกษาชี้นะครับไฟเซอร์กับ BioNTech และ Modernaฟันกำไรนะครับจากวัคซีนโควิด-19 ได้นาทีละ 2.1 ล้านบาทกลุ่มพันธมิตรวัคซีนเพื่อประชาชนนะครับเผยข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่พบว่าไฟเซอร์นะครับ BioNTech และ Moderna นะครับซึ่งเป็น3ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA นะครับทำกำไรจากการขายวัคซีนรวมกันประมาณ65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวิดอลลาร์สหรัฐต่อวินาทีหรือประมาณ 2.1 ล้านบาทขณะที่พลเมืองในกลุ่มประเทศยากจนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีน PVA นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับของทั้ง3บริษัทพบว่าผู้ผลิตวัคซีนตัวท็อปทั้ง3ราย
มีผลกำไรหักภาษีรวมกัน 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือในปีนี้หรือคิดเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อวินาที 65,000 ดอลลาร์ต่อนาทีและ 93.5 ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับเป็นเรื่องน่าอายที่บริษัท 2-3 แห่งทำกำไรได้เป็นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทุกชั่วโมงขณะที่ประเทศยากจนยังมีพลเมืองฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสเพียง 2% มาซาเซยูมเจ้าที่ PVA นะครับประชำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีการระบุไว้นะครับไฟเซอร์ BioNTech Moderna ได้ใช้กลยุทธ์การผูกขาดเพื่อทำสัญญาขายวัคซีนได้กำไรสูงสุดนะครับกับรัฐบาลที่ร่ำรวยที่สุดขณะที่ประเทศมีรายได้น้อยที่สุดถูกทอดทิ้งนะครับซึ่ง PVA นะครับซึ่งมีสมาชิก80องค์กรเจนนะครับได้ร้องเรียนผู้ผลิตยาทั่วโลกยกเว้นคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 นะครับตามข้อตกลงขององค์การอนามัยโลกซึ่งขณะนี้มีกว่า100ประเทศที่สนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวแต่มีบางประเทศคัดค้านอย่างสหราชอาณาจักรเยอรมนีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เหตุการณ์สุดช็อกฮะแม่ปัดร่วมงานแต่งงานนะครับเหตุหลงรักว่าที่ลูกเขยจนถอนตัวไม่ขึ้นว่าที่เจ้าสาวรายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทำให้ชีวิตของเธอแทบพังทลายหลังแม่ของเธอรับสารภาพว่าหลงรักว่าที่ลูกเขยจนถอนตัวไม่ขึ้นและไม่สามารถทำใจร่วมงานแต่งงานได้หญิงสาวเจ้าของเรื่องได้เปิดใจนะครับว่าเธอได้มั่นหมายกับชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มผู้แสนดีที่รู้จักมาเกือบ2ปีนะครับเรารักกันมากและไม่คิดว่าเราจะได้พบใครที่ดีเท่านี้มาอีกนะครับเขาและเธอได้ตั้งแคมป์เดินป่าด้วยกันบ่อยๆขณะที่แฟนหนุ่มนะครับยังมีความสนิทสนมกับครอบครัวของเธอโดยทั้งเขาและแม่เธอต่างชอบกีฬาเทนนิสและมักตีเทนนิสด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์แต่แล้วเมื่อช่วงต้นเดือนโลกของหญิงสาวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อแม่เดินเข้ามาสารภาพกำลังหลงรักว่าที่นะครับลูกเขยนะครับเธอก็ร้องไห้โฮขึ้นมาหญิงสาวยังโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องให้พ่อฟังซึ่งพ่อก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปนอนยังโรงแรมจนกว่าแม่จะรับการบำบัดทางจิตใจหญิงสาวยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นทำลายความสุขในชีวิตของเธอจนหมดนะครับความรู้สึกของแม่คุณไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมแต่เธอไม่ควรเล่ามันให้ลูกฟังด้วยซ้ำหญิงรายหนึ่งโพสต์ถ้าอยากเธออยากอยู่ห่างๆลูกเขยก็ทำไปสิไม่เห็นจะต้องมีความรู้สึกออกมาและทำลายทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอฮะซึ่งเป็นเดลี่สตาร์ได้มีการรายงานเรื่องนี้นายเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้นะครับในตะวันออกกลางกลุ่มตาลิบันกำลังมีกำลังหรือสภะกำลังมากขึ้นนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียนะครับทำการทดลองขีปนาวุธนะครับสิ่งที่ตามมาคือสหรัฐประณามทันทีโดยก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการทดลองขีปนาวุธไปหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่มีใครประณามการกระทำของสหรัฐอเมริกานะครับอีกประเด็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเรื่องของโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้กำลังเป็นประเด็นสำคัญตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนว่าประเทศที่ผลิตวัคซีนโควิด-19นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดคิดเป็นนาทีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของรายได้โควิด-19ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนแล้วก็อธิบายหุ้นส่วนมาโดยตลอดเรื่องของโควิด-19นะครับที่เกิดขึ้นเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสวันนี้คงกระจ่างชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็น Pfizer BioNTech นะครับและ Moderna นะครับซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้ผลประโยชน์จากฟันผลกำไรเนี่ยนาทีละ 2.1 ล้านบาทเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้มีสงครามไวรัสสงครามทางการค้า
และสงครามอาวุธทุกครั้งนะครับจะเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยมีสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจนเกิดอัตราเงินเฟ้อซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเริ่มต้นจากประเทศกรีซนะครับตอนนี้ลามมาอย่างฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่จะมีสงครามไวรัสเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็มีการประเมินว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาจะมีการเซตยกเลิกค่าเงินของสหรัฐอเมริกาจนสุดท้ายเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสเกิดขึ้นตอนนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังคงหนักอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการขายวัคซีนโควิด-19ได้เพิ่มขึ้นก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ทุกอย่างเริ่มประจักษ์ขึ้นนะครับว่าที่มาของโควิด-19นั้นมาจากไหนซึ่งองค์การอนามัยโลกจนถึงขณะนี้ไม่สามารถยืนยันว่าที่มาของโควิด-19นั้นมาจากไหนและยืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องของนะครับวัคซีนนะครับขอไปฮะเรื่องของโควิด-19ที่หลุดมาที่อู่ฮั่นนั้นดูแล้วจะไม่เป็นความจริงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อไกลสุดไกลเท่าไรจะอยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่า
ท้อแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อไกลสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อไกลสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวัง